เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2563เวลา 18:00 น.ณอาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามราชพฤกษ์เกมครั้งที่25โดยมีอาจารย์อังคณาพรหมรักษาผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสร้างอัตลักษณ์นิสิตเป็นประธานในพิธีและกล่าวปิดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามราชพฤกษ์เกมครั้งที่25อย่างเป็นทางการจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการให้กับนิสิตเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตทั้ง18คณะและ2วิทยาลัยสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามนอกจากนี้ยังได้แสดงถึงศักยภาพทางด้านกีฬาและนันทนาการส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายแข่งขันกีฬาโดยเน้นการมีน้ำใจและกีฬาเป็นหลักรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่มั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติดสำหรับการจัดกีฬาภายในราชพฤกษ์เกมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีภายใต้ชื่อมหกรรมกีฬาแห่งมอน้ำชี25ปีราชพฤกษ์เกมสมัครสมานสามัคคีประกาศเกียรติศักดิ์ศรี52ปีมหาวิทยาลัยมหาสารคามสปอร์ตแมนชิพเพราะกีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น17ชนิดกีฬาโดยมีการจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่15กุมภาพันธ์ถึงวันที่22กุมภาพันธ์2563นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดผู้นำเชียร์และสแตนเชียร์ผลการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามราชพฤกษ์เกมครั้งที่25ผลการแข่งขันสรุปกีฬารวมอันดับที่1ได้แก่คณะศึกษาศาสตร์ผลการแข่งขันกีฬารวมอันดับที่1ได้แก่คณะศึกษาศาสตร์ผลการประกวดผู้นำเชียร์และสแตนเชียร์ชนะเลิศได้แก่คณะศึกษาศาสตร์